เล่นเบิร์นทุกเกมไม่มีท้อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพาเล่นถึงสู้เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกมผู้เราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชุบโกแกมสวัสดีครับผมพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะฮะหลังจากที่คิโยตะแอดวานซ์หรือลิงป่าแอดวานซ์ของเราเนี่ยฮะเข้าเซิร์ฟจีนไปที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วช่วงนี้ก็มีคนหยิบมาเล่นบ้างแล้วครับผมวันนี้จะพาไปดูสเต็ปครับผมของคิโยตะล่างหรือแอดวานซ์ครับผมว่ามันจะพิ้วขึ้นมากกว่าเดิมสักแค่ไหนครับผมอย่างแรกต้องขอบคุณจริงๆครับผมกับคลิปจากช่องนะฮะเมย์โอทีวีนั่นเองครับผมเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปของลิงป่ากันได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยครับผมทีมของคิโยตะก็จะมีฮะอากิร่าง2เซโดร่าง1เอ็ดวานแล้วก็ตัวคิโยตะร่าง1เอ็ดวานครับผมมาดูการจับบอลนะฮะเป็นฝั่งฮะกอลลี่ที่ได้บอลครับผมก็ส่งให้เซโดแหวกแล้วหลอกแล้วจังหวะแรกเข้าไปครับผมโอ้โห2-0ไปแล้วครับผมถือว่านะฮะมีทั้งโมโนวงในเลยครับผมดูกันต่อนะฮะลูกว่าหลอกให้กับฟุกุดะติดครับผมแล้วก็ส่งให้กับลูกว่าอีกทีนึงครับผมลิงป่าของเราตามประกบโอ้ยแล้วก็เป็นนะลูกว่าร่าง2ครับผมที่หลอกเลยแอปเข้าไปอย่างสวยงามครับผมตามแล้ว2-2ฮะส่งให้กับเซนโดหมุนตัวหนึ่งครั้งแล้วก็แหวกอีกหนึ่งครั้งถอยหลังแล้วก็แหวกเข้าไปแล้วก็ส่งให้กับลิงป่าสเต็ป2แล้วก็เฟดเอาเว้ยโอ้ยจังหวะนี้สวยงามครับผมโอ้ถอยหลังอย่างไกลฮะมาดูกันต่อนะฮะลูกว่ารอให้กับฟุกุดะครับสองจังหวะโดนหุยท่าออกนะฮะแต่ตบไม่โดนครับผมมาแค่นี้สองนะฮะดูกันต่อครับผมเซนโดได้ถือบอลส่งให้กับลิงปลาคืนมาที่กับเซนโดแหวกเข้าไปครับผมแล้วก็แหวกหนึ่งครั้งแล้วก็หลอกหนึ่งสเต็ปครับผมแล้วก็รอให้กับลิงหมุนจังหวะสามเรียบร้อยลงครับผมโอ้โหเกือบฮะโอ้โหถือว่าพิ้วเลยนะครับผมอันนี้เป็นท่าของท่าแรกนะฮะท่าของร่างแรกนะครับผมแต่ดูก่อนฮะดูกันต่อลูกว่าสเต็ปถอยหลังแล้วก็กระโดดไปลบกวนได้ครับผมแล้วก็รีบาวได้นะฮะใครนี้ส่งให้กับลิงคืนมาที่กับเซโดแวกเข้าไปแล้วยังไงต่อแล้วก็แวกอีกหนึ่งรอบแล้วก็แอบจังหวะแรกเข้าไปครับผมโอ้ยนำหาแล้วฮะ8-4ครับผมมาดูกันต่อครับผมคิโยตะตามมากบลูกว่าฮะแล้วก็มาดักใจฟุกุดะติดครับผมแล้วจังหวะนี้ฮะตามมากบฮะแล้วก็เป็นที่โดนจนได้ครับฟุกุดะครับผมแล้วก็กระโดดไปเอาบอลได้ฮะแล้วก็ส่งอย่างไวให้กับเซนโดเฟดเอาเวลูกนี้ไม่ลงแล้วยังไงชิปอินดังโอ้โหได้ใช้ท่านะฮะพลังเอ็ดวานแล้วครับผมหูยถือว่าโอ้โหชิปอินได้วงกว้างมากครับผมแล้วจังหวะนี้โดนตบไปหนึ่งรอบครับผมเซนโดเก็บบอลได้แล้วก็ส่งให้เลงนั่นนอนแล้วก็ล็อกไก่เลยฮะล็อกไก่ชูดไปเลยครับผมจะพูดว่าล็อกไก่นะลักไก่ครับผมเดินต่อฮะแล้วจังหวะ2โดนตบสิครับผมแต่ฮะสกอร์ริงเก็บมาได้แล้วก็จังหวะสวยงามครับผมดูคุว่านะฮะก๊อกภาพนะของคิโยตะเข้าไปครับผมแล้วก็ถอยหลังเฟดอเวย์นะฮะดูกันต่อฮะเซโดถือบอลหมุน1ครั้งล็อกเฟดแล้วก็ส่งให้กับลิงหุยจำบอกไปเลยครับผมดูกันต่อนะฮะ14-6นะครับผมยังไงครับผมฟุกุดะถือบอลส่งให้กับลูกว่าหมุน2ครั้งนะฮะแหวก2ครั้งแล้วก็ส่งให้ฟุกุดะโดนตบครับผมโอ้โหเจอคิโยตะครับผมตบไปฮะแล้วเสร็จโดนจังหวะนี้แหวกครับผมแล้วก็ถอยหลังเฟดเอาเวครับผมเรียบร้อยฮะ16-50ตามแล้วครับผมดูกันต่อนะฮะของเรานะฮะลิงปลาล่างเอ็ดวานทำไปแล้ว10แต้มนะฮะตอนนี้แล้วยังไงหลอกแล้วโดนลิงปลาตบอีก1รอบครับผมโอ้โหแล้วสกอร์นี่ชุดลงไหมไม่ลงครับผมมาคืนรีบาได้ส่งให้กับเซโดคือมาที่กับคิโยตะฮะหรือไปที่เซนโดเปิดอันติไปเลยครับผมแล้วก็โดนบล็อกจนได้ครับผมโอ้โหแต่ไอ้เก็บบอลได้นะฮะส่งให้กับเซโดแหวกเข้าไปแล้วก็จังหวะ2แต่ไม่คัดไม่ลงครับผมเมื่อกี้รีบาได้ส่งให้กับลิงแล้วก็หลอกเข้าไปข้างในแล้วก็ดังจังหวะ2โอ้โหโดนบล็อกไปครับผมแล้วก็เฟดอเวย์1รอบเซโดลงไหมลงไปครับผมโอ้โหเกือบหล่อเลยฮะคิโยตะของเรานะฮะโอ้จะหลอกดังจังหวะ2ต้องดักวิได้ครับผมดูกันต่อฮะโดนตบไปอีก1รอบครั้งที่4แล้วฮะโอ้โหบอกดีขึ้นจริงๆครับผมแล้วยังไงแหวกเข้าไปเปิดอันติดังโอ้ยยาเกือบโดนบล็อกครับผมโอ้โหดูกันต่อนะฮะแมวเหมียวมาแล้วฮะเดี๋ยวเซนโดตามฮะฟุกุดะยืนกึ่งกลางแล้วก็ลูกว่ายืนนิ่งไปแล้วก็ส่งให้สกูรังีฮะหลอกดังไปครับผมดูกันต่อฮะ28แล้วฮะให้กับเซนโดแหวกหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยหลังแล้วก็แหวกเข้าไปส่งให้กับลิงแล้วก็อุ้ยดับเบิลคัตเลยอัพสุดสวยเลยครับผมโอ้โหเลยอัพฮะอย่างไวเลยครับผม
แล้วเร็วด้วยครับผมแล้วจังหวะ2ต่างหากฮะดูกันต่อครับผมยังไงลูกว่าโดนบล็อกโอ้ย5ลูกเลยครับผมโอ้โหบล็อกดีเกิน5ลาเอ็ดวันแล้วก็เซนโดครับผมโอ้โหเลย์อัพจังหวะแรกไปเลยครับผม248แล้วฮะดูกันต่อนะฮะให้กับฟุคุดะฟุคุดะเลย์อัพจังหวะแรกโดนบล็อกไปครับผมส่งให้กับยังไงลูกว่าแล้วก็ชูตโดนรบกวนยังลงอยู่ครับผมตามไปแล้วฮะ10แต้ม24แล้วฮะหรือว่าประมาณ1นาทีครับผมส่งให้กับเกียวตะคือมาเช่กับอาคางิหูยจะหลอกดังโดนตบไปแล้วก็หลอกเฟดอเวย์1รอบลงไหมไม่ลงแล้วก็ทิปอินดังอีกแล้วโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวครับผมจัมอย่างสูงครับผมโอ้ยแซงทุกคนเลยฮะดูกันต่อครับผมบล็อกจากด้านหลังเลยครับผมเกียวตะบล็อกครั้งนี้6แล้วนะฮะโอ้โหจะบล็อกดีไปไหนครับผมดูกันต่อฮะแล้วก็แหวกเข้าไปเซโดให้กับฮิโยตะจับบล็อกอุ้ยดังเข้าไปสุดสวยครับผมอันติของสกุลเอกก็ไม่ทันนะฮะ18แต้มแล้วฮะดูกันต่อครับผมแหวก2ครั้งแล้วก็รอให้กับสกุลเอกกระโดดไปกวนแต่ก็ยังลงอยู่ครับผมดูกันต่อนะฮะเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วครับผมห่างไกลแล้วฮะแล้วเซนโดแหวกเข้าไป2รอบนะฮะแล้วก็แหวกอีก1รอบแล้วก็ถอยหลังแล้วยังไงสับขาอีก1รอบแล้วก็แหวกเข้าไปแล้วก็ส่งให้กับฮิโยตะยังไงครับผมแล้วก็คือมาที่กับไงเซนโดคือไปที่ฮิโยกะแล้วก็ดังจังหวะ2ไปครับผมโอ้โหจะกระโดดดังฮะแล้วหมุนตัวครับผมรีเวิร์สดังเข้าไปแล้วจังหวะ2โดดอีกรอบบล็อกไป7ครั้งแล้วฮิโยตะแล้วก็เจออย่างงี้บล็อกไป1รอบฮะฟูกุดะทําไงครับผมส่งแล้วก็โดนเซนโดบล็อกไป1รอบแล้วก็ปะเก็บบอลได้ฮะโอ้โหถ้าเก็บบอลมาแล้วครับผมสำหรับฮิโยตะฮะมีประโยชน์มากเลยนะฮะดูจากสเต็ปเมื่อกี้กระโดดไปปุ๊บแล้วก็ไปเอาบอลได้เลยแล้วก็หลอกดังไปครับผมโอ้โหนอกจากจะกระโดดจัมไกลแล้วฮะยังมีท่าเก็บบอลนี่ครับผมโอ้โหอย่างโกงฮะล่างนี้นะฮะแล้วหลอกให้กับฟุกุดะอันติหูยเกือบครับผมโอ้โหดูกันต่อนะฮะอาคาที่ส่งให้กับพี่โยตาพี่โยตาเอาไงแล้วแหวกก็ไปแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวชุดเรียบร้อยอย่างสวยจังหวะนี้ครับผมโอ้โหหลอกนะฮะเลี้ยงถอยหลังแล้วก็บุกไปด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็หมุนตัวชุดอีกหนึ่งลูกครับผมแล้วบล็อกไปอีกหนึ่งลูกโอ้โหบล็อกไป8ลูกครับผมแล้วหมดเวลาฮะโอ้โหไปสรุปท้ายคลิปได้เลยครับผมโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมหลังจากที่ดูสเต็ปต่างๆของคิโยตาล่าง1 Advance นะฮะโอ้โหบอกได้คำเดียวว่ามันฮะเพอร์เฟกต์มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมแล้วก็ครบเครื่องมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะมีท่านะฮะชุดนะฮะท่าทำแต้มที่หลากหลายขึ้นครับผมแล้วก็ยังมีท่าฮะทิปอินดังต่างหากโอ้โหทิปอินดังนี่คือแบบวงกว้างมากครับผมดูจากการแข่งขันเมื่อกี้ครับผมแย่งทุกคนไป2ครั้งครับผมแล้วยังมีท่าเก็บบอลอีกต่างหากครับผมผมมองว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์มากนะซึ่งตัวคิโยตะล่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีสกิลในการกดวิ่งนะมันจะเป็นสกิลในการกระโดดกบนั่นเองครับผมแล้วนึกสภาพฮะกระโดดไปปุ๊บแล้วไปเก็บบอลปั๊บเนี่ยโอ้โหแซงทุกคนอย่างแน่นอนครับผมและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหคือล่างหนึ่งไม่แอดวานซ์มันก็บล็อกดีอยู่แล้วนะฮะพอมาเป็นล่างแอดวานซ์เนี่ยเสริมให้มันบล็อกดีต่างหากครับผมโอ้โหบล็อกไป8นะฮะดูจากการแข่งขันเมื่อกี้ครับผมผมว่ามันเล่นง่ายกว่าล่าง2เยอะเลยครับผมใครที่เป็นนะฮะแฟนคิโยตะครับผมหรือว่าเมนคิโยตะอยู่แล้วนะฮะไม่พลาดอย่างแน่นอนกับล่าคิโยตะแอดวานซ์นั่นเองครับผมเตรียมตัวจัดกันได้เลยครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ